ช่แล้วครับพอดีที่ในรายการรู้สึกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอาเป็นผลของเราเพื่อนะครับเดี๋ยวเอามาแนะนำให้น้องแม่ตัวไหนเดินแม่ตัวไหนครับป้าสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะรับบทเป็นโยติกาค่ะเป็นน้องสาวของแม่นะคะโยติกาใช่ครับซึ่งเป็นเรื่องแรกด้วยเรื่องแรกค่ะตื่นเต้นมากค่ะก็บทค่อนข้างจะดีฝันดันมากเพราะว่าเล่นเป็นคนดีค่ะแต่ว่าพี่อ่ะแอบแบบว่าหาแผนช่วยร้านให้น้องตัวนี้นะคะก็คือเหมือนน้องอะไรก็ต้องเชื่อแบบนี้ว่าเรามีเป็นผู้หญิงสักหนึ่งและครอบครัวแล้วได้ร่วมงานกับพี่อ้ำด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับขายใจมากค่ะผมไม่รู้แล้วอะไรผมปากก็ไม่มีอะไรครับพี่โอเคอยากให้น้องมีละครอีกเรื่องด้วยก็คือสู้ยิ่งตาตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่อ้ำครับก็ออนแอร์ไปตอนแรกเลยก็สนุกเพราะว่าโอ้ก็ได้ดูแล้วก็บอกว่าสนุกมากได้ดูนี้อ่ะเดี๋ยวจะกลับไปดูครับที่ทุกวันจันทร์อังคารเนี่ยนะเดี๋ยวดูครับเวลาสองทุ่มประมาณนี้นะครับครับโอเคครับอยากให้ท้ายอยากให้ฝากขอเรื่องนี้ด้วยครับพี่ก็ให้โอ้แล้วกันนะโอ้โหแล้วไงก็ยังไงคะเรื่องนี้นะคะก็วันนี้น้องแต้วแล้วก็โดนัทยังไม่ได้มานะคะก็เพราะว่าติดงานนะคะก็กลับไปแล้วยินดี2คนด้วยแล้วก็เรื่องนี้โดนัทก็เล่นไลน์ด้วยนะคะยังไงก็ฝากผลงานของเรื่องคุณใจที่ผูกพันด้วยนะคะโอ้เล่นไลน์ที่เล่นแรกนะคะฝากติดตามชมด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับและเรื่องสุดท้ายนะครับที่เปิดกล้องในวันนี้นะครับก็คือเรื่องกุหลาบไร้หนามนั่นเองนะครับนำทีมโดยพี่โต้งพัชตากับพี่พลอยเชอร์มานครับและผมก็เป็นเรื่องนี้ด้วยครับซึ่งเป็นผลงานของผู้กับของพี่อดุลบุญบุญนั่นเองครับเอาละครับแล้วเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นคือเรื่องกุหลาบไร้หนามนั่นเองครับซึ่งผมเองก็เล่นด้วยเอาละว่าไปพบกับผู้พนันกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหใครผู้ใครจะเป็นได้นะเริ่มจากพี่โลมไปแล้วครับพี่โลมเล่นเป็นอะไรครับเล่นเป็นนักดาบครับผมเล่นนักดาบอะไรครับคุณกล้ามาเล่นเล่นเป็นอะไรครับเล่นเรือตัวเล่นชิงสารครับไม่ต้องหาเรื่องยืนบิดอย่างนั้นนะครับเล่นตรงแล้วบิดเป็นสองบ้างครับอ๋อคือเรื่องนี้คือไม่ฉีดไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับไม่มีนะครับไม่ตามแอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ตามแอร์แล้วขอบคุณนะครับครับแล้วถึงได้เป็นชื่อลีเป็นชื่อลีนะครับเล่นผู้ใครครับผู้พี่ลมพี่ลมครับผมนำเสนอครับดูสายตานะครับสายตาพี่บอยพี่บอยนะครับพี่บอยนะครับบอยเล่นผู้บอลเป็นการทดลองเป็นพี่น้องกันขอเป็นพี่น้องกันนะครับแล้วเรื่องนี้นี่ฉีกคาแรคเตอร์ไหมครับก็ฉีกมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องคอยติดตามมาฉีกสิค่ะขอบคุณครับแล้วเรื่องนี้คิดว่าไม่อะไรครับคนดูบ้านครับก็อันนี้ก็เป็นละครที่แบบว่าสำหรับคนมาทำแบบว่าแง่คิดเกี่ยวกับเรื่องจัดการแบบโอเคเราชอบชั่วดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นละครที่สองผมค่อนข้างที่แบบดีมากๆอย่างเงี้ยก็ตอนแรกอย่างกว่าในเรื่องคือตอนแรกจะเป็นแบบคนไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังเรากลับตัวกลับใจเราเป็นคนดีได้แล้วก็ผมแก้ค่ะคือมันไม่มีอะไรสายเกินแก้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะสุดยอดครับป้าแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับบทเรื่องนี้นี่ทำอะไรหนักใจไหมครับก็หนักใจที่ต้องเก่าเป็นทหารนะครับเก่าเป็นผู้ชายครับหนักใจมากเป็นลูกมาบ้างเป็นลูกมาบ้างไม่ได้ครับก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดครับก็คือทีมเลือกเก่าต้องเล่นให้เป็นทหารที่ได้ต้องให้คนเชื่อว่าเราเป็นทหารที่ต้องไปสร้างคนดีครับยืนยันครับแล้วต่อไปยาย่าครับยาย่าเนี่ยคนอะไรครับน้องใหม่ของเราอันนี้เป็นเรื่องที่เท่าไหร่ครับเรื่องที่สองเรื่องที่สองครับเป็นไงบ้างครับหนักใจไหมครับเจอพี่ตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ก็ดีใจครับพี่ลงครับยิ้มอย่างเดียวเพราะจะพี่ลงที่อะไรใช่ไหมครับเรื่องแรกที่เป็นเรื่องที่มุ่งมั่นที่ทำงานยากลายไหลแล้วตื่นนอนครับครับโอเคครับไปแล้วเป็นอะไรผมคุณก็เล่นด้วยครับคุณเล่นเป็นอะไรใช่ผมเล่นเป็นทหารโคครับอ๋อได้ใครอ่ะเป็นลูกจะตอบไม่ได้ไม่ทหารผลใช่ไหมอ่านมาแล้วจ้าไปนู่นเดี๋ยวเอาไล่ฝากละครดีกว่าครับครับเพราะว่าเป็นทหารไปเข้าแคมป์ครับผมก็กุหลาบไร้หนามเป็นละครดีๆที่สะท้อนแง่คิดของสังคมนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัวความอยากได้ใครมีความแก้แค้นความท้าทายสยามก็มีแง่คิดดีๆแฝงไว้ด้วยก็ดูเลยว่านำสิ่งที่ดีไปปฏิบัติตามนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปกับละครก็ยังไงก็ฝากเรื่องกุหลาบไร้หนามครับผ
ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้ก็นักข่าวไปตรงครับแล้วก็ผมก็ขอตัวลากันต่อนะครับแต่ตอนนี้นะมันกับแชมป์ที่ชามแล้วก็มีมาร์คที่สตูดิโออะไรครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับออกมาแล้วครับออกไปเลยผู้ใส่ตัวนี้แน่ๆช่วงหน้านักล่าฝันจะชวนคุณไปคอนเสิร์ตในฝันโปรดเราตัดไปแต่เสียงเองด้วยจริงป่ะทางใช่ตัดไปแต่เสียงอ้าวใส่อันเดียวกัน